แปรรูปการบรรจุหีบห่อวิธีใหม่รูปแบบใหม่สีสันใหม่ผลผลิตใหม่ประเทศเหล่านั้นใช้ 4% ของรายได้ประชาชาติ 4% ของรายได้ประชาชาติของประเทศไทยนะผมคิดว่า 1% นะสักประมาณ 300 ล้าน 4% เท่าไหร่ล้าน200ล้านบาทเพื่อการค้นคว้าเพื่อการวิจัยเพื่อการศึกษาเพื่อการพัฒนาสินค้าและการบริการเพื่อการแข่งขันของเราหลายรัฐบาลพูดเหมือนกันนะเห็นความสำคัญเรื่องนี้ให้ความสำคัญเรื่องนี้อยากจะทุ่มเทเรื่องนี้จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ 0.24%และก็ยังเป็น 0.24% ที่กระจายไปทั่วเรื่องทางด้านสังคมศาสตร์เรื่องทางด้านเกี่ยวกับการบ้านการเมืองเรื่องที่เกี่ยวกับด้านศิลปะวัฒนธรรมอยู่ในนี้หมดส่วนที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการพัฒนาสินค้าการพัฒนาการบริการก็อยู่ในนี้เพราะฉะนั้นมันจึงจำเป็นจำนวนที่ยังน้อยอยู่มากๆยังจำเป็นจะต้องเพิ่มจำนวนของการค้นคว้าการวิจัยและการพัฒนาประเทศเหล่านั้นเขารอดเขาหลุดเขาพ้นประเทศไทยสิ่งที่ผมกลัวรัฐมนตรีคือจะติดอยู่ในที่เขาเรียกว่ากับดักของประเทศที่มีรายได้ระดับกลางmiddle income trap แปลว่าทำยังไงก็ไม่เกิน10,000ดอลลาร์ต่อหัวต่อปีต่อคนรายได้ per capita income เหตุผลเพราะว่าเราอยู่ในระดับล่างและเราจะคงอยู่ในระดับล่างและเราจะต้องพัฒนาเพิ่มจำนวนธุรกิจเศรษฐกิจระดับตรงนั้นที่ต้องใช้แรงงานโดย knowledge economy ไม่สามารถที่จะเข้ามาได้ถ้าเราจะเอาเทคโนโลยีมาจากข้างนอกเราต้องจ่ายเพราะมันเป็น intellectual property หรือสิทธิ์หรือเรื่องของสิทธิทางปัญญากรรมสิทธิ์ทางปัญญาของคนอื่นไปจ่ายตรงนั้นซะมากคิดเองยังไม่พอเรื่องหนึ่งละเรื่องที่สองที่ผมบอกว่าการค้าระหว่างอาเซียนกับโลกเนี่ยรวมทั้งการค้าระหว่างกันเองเนี่ย2 ล้านดอลลาร์แค่ 25% ของจำนวนนั้นคือประมาณ 500,000 ล้านที่ไทยค้ากับลาวลาวค้ากับเขมรค้ากับเวียดนามไทยค้ากับพม่าค้ากับมาเลเซียค้ากับอินโดนีเซียเพียง 25% ของมูลค่ารวมที่อาเซียนค้ากับโลกและค้ากันเองเนี่ยเป็นการค้าระหว่าง10ประเทศนี้จะตั้งเป็นประชาคมเศรษฐกิจมันต้อง 50% NAFTA ของอเมริกาเหนือระหว่างแคนาดาอเมริกากับเม็กซิโก 48% จาก 50% หรือ 50% ไปแล้วในขณะนี้ EU 27ประเทศ 68%70% เขาค่ากันเอง27ประเทศเขาของเรา 25% และเป็น 25% ระหว่างไม่กี่ขั้วค่าชายแดนระหว่างเรากับพม่าเรากับเขมรเรากับลาวเรากับมาเลเซียอันนี้ก็เยอะไทยกับมาเลเซียเยอะไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเยอะส่วนอื่นๆเหมือนที่รัฐมนตรีพูดถึงยังไม่อยู่ในระดับที่ค้ากันแลกกันมากเท่าที่ควรทีนี้จะทำอย่างไรให้ 25% นี้กลายเป็น 30, 35, 40ขณะที่เรา move เข้าไปสู่2015มันไม่มีทางอื่น
อันใหญ่ๆของเราไปมาแล้ว SCG สยามซีเมนต์กรุ๊ปเข้าไปแล้ว CP เข้าไปแล้วบ้านปูเข้าไปบ้างแล้วไทยเบฟเข้าไปแล้ว TG แน่นอนเรื่องของการบินเข้าไปแล้วปตท.แต่ว่ารวมทั้ง Black Canyon ของคุณสวิทย์ก็ไปแล้วในหลายประเทศแต่ว่าจำนวนยังไม่มากพอสิ่งที่ระบบเศรษฐกิจไทยต้องทำและเป็นสิ่งที่ผมเรียกร้องจากหอการค้าไทยจากสภาหอการค้าไทยคุณอนุรักษ์นั่งอยู่ตรงนี้ผมพูดกับคุณพงศักดิ์อัศกุลด้วยว่าประเทศไทยและประเทศอื่นๆในอาเซียนจะต้องรีบเร่งส่งเสริมให้ SMEs ของตัวเองข้ามชายแดนและเขตแดนของตัวเองไปหาโอกาสไปลงทุนไปขายไปร่วมทุนกับทุกประเทศในอาเซียนมากขึ้นเพราะ SME คือ 80% ของรายได้ประชาชาติของเกือบทุกประเทศไม่ใช่บริษัทใหญ่ๆเหล่านั้นนะครับที่เป็นผู้ซึ่งจ่ายภาษีเข้าไปสู่รายได้ของรัฐของแต่ละประเทศแต่เป็น SME 85-90% ของการจ้างงานไปจาก SME ขนาดเล็กขนาดย่อมขนาดกลางพวกนี้แหละเพราะฉะนั้นจะให้เศรษฐกิจ2ล้านล้านของอาเซียนเป็นเศรษฐกิจที่มีการบูรณาการเข้าหากัน SMEs ต้องออกมานำหน้าปัญหาของ SMEs คือไม่มีคนอยู่ในพื้นที่เหล่านั้นทุกประเทศไม่มีทุนมากพอที่จะออกไปสำรวจตลาดและไปร่วมลงทุนไปหาผู้ร่วมลงทุนไม่มีฝ่ายขายและฝ่ายวิเคราะห์และฝ่ายวิจัยแข็งขันพอทีมกฎหมายที่มีความสามารถพอที่จะอ่านกฎเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันแสนที่จะละเอียดและจำเป็นจะต้องทุ่มเทและเข้าใจมันแต่ละประโยคแต่ละวรรคแต่ละตอนแต่ละจุดแต่ละคอมมาเพราะทุกประเทศต้องการมีกฎมีเกณฑ์มีเงื่อนไขเหล่านี้เพื่อที่จะให้แน่ใจว่าเขาไม่เสียประโยชน์เพราะฉะนั้นมันจึงมีกฎเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้มีวรรคมีตอนมีแต่องค์กรการค้าใหญ่ๆเขามีธนาคารใหญ่ๆเขามีบริษัทระหว่างประเทศเขามีบริษัทใหญ่ๆที่บริษัทเป็นบริษัทค้าปลีกทั้งหลายที่มาจากยุโรปมาค้ามาขายอยู่ในประเทศไทยทุกบริษัทเขามีคนของเขาอยู่ในทุกตลาดเขาเข้าใจทุกตลาดเขารู้กฎรู้เกณฑ์ของทั้งระดับชาติและระดับอาเซียนเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า Unilever Procter & Gamble พวกบริษัทขายปลีกทั้งหลายเนี่ยขายปลีกแต่ไม่ปลีกอะขายปลีกแต่ว่าใหญ่โตมโหฬารมีทุกอย่างอยู่ข้างในอะสัตว์ฟอร์ดสัตว์โตโยต้าบริษัทธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยเขาได้ประโยชน์จากกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของอาเซียนขณะนี้มากกว่า SMEs ของอาเซียนถามว่าผิดไหมที่เขาได้ประโยชน์ไม่ผิดเพราะกฎเกณฑ์ต่างๆและ
เงื่อนไขต่างๆเนี่ยสำหรับทุกคนแต่ว่ากลุ่มที่ต้องได้รับการสนับสนุนออกไปคือกลุ่ม SME จากทุกประเทศรวมทั้งจากประเทศไทยด้วยมันสิ่งที่ SME ต้องการเมื่อกี้กระซิบถามรัฐมนตรีกองทุนเพื่อ SME ออกไปในตลาดอาเซียนต้องมีถ้ามีอยู่แล้วต้องให้มากขึ้นถ้ามีอยู่แล้วเป็น SME ของทั้งหมดต้องมีจำเพาะสำหรับพวกที่พร้อมที่จะข้ามเขตแดนออกไปสู่ตลาดอาเซียนดอกเบี้ยต้องต่ำกว่าตลาดเพราะเขาต้องการที่จะออกไปสำรวจไปครั้งแรกเขาอาจจะไม่ประสบความสำเร็จแต่อย่าให้เขาต้องรับภาระทั้งหมดกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายต้องช่วยกันคิดถึงเรื่องนี้มิเช่นนั้นยากที่ SME ทั้งหลายซึ่งเป็นหัวใจของการที่จะรวมตัวกันเป็นตลาดเดียวและจะไปหาประโยชน์ให้กับประเทศไทยให้กับอินโดนีเซียให้กับมาเลเซียแล้วแต่เป็น SME ของประเทศไหนคนอื่นเขาทำเราไม่ทำไม่ได้ทุกประเทศเขาทำทุกประเทศต้องทำเรื่องนี้ต้องรีบและต้องทำและต้องเปิดให้พวกเรามีกองทุนที่จะเข้าสู่ตลาดอาเซียน